วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วเรื่องไกลร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญจี้กกต.ตรวจสอบบิ๊กช้างสอบพ้นตำแหน่งเรื่องไกลร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญชอบหรือไม่และร้องกกต.ตรวจสอบปมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไปนั่งกรรมการสมานฉันท์นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าวันนี้มีเรื่องที่ยื่นคำร้องนำมาเรียนสื่อมวลชน2กรณีคือ 1. ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจำนวน2ยติที่รัฐสภาลงมติรับหลักการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่มีการทำประชามติก่อนนั้นจะขัดกับคำวินิจฉัยที่ 18-22 ทับ2555หรือไม่และการลงมติให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังกล่าวจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่และ 2. ยื่นคำร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบกรณีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไปเป็นกรรมการสมานฉันท์ตามประกาศรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา184ประกอบมาตรา186อันทำให้ต้องพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นายเรืองไกรกล่าวว่าเนื่องจากพลเอกชัยชาญไม่ใช่ส.ส.และตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่10ทับ2551เคยวางบรรทัดฐานไว้แล้วในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ห้ามส.ส.ไปเป็นกรรมการในฝ่ายบริหารตามหลักการดังกล่าวรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ส.ส.ก็ต้องไม่ไปดำรงตำแหน่งในฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยทั้งนี้ทั้ง2กรณีข้างต้นตนได้ไปยื่นด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ